อัปเดตคดีเบนมิกล่าสุดผลตรวจสอบออกมาแล้วเจ้าตัวถึงกับเฮลันเนี่ยฮะเบนเป็นพรีเซนเตอร์เนาะเบนไม่มีวันรู้เลยว่าเขาใส่อะไรในนี้บ้างผ่านเรียบร้อยเขามาบอกเราเรียบร้อยครับเอาเอกสารมาโชว์หมดเลยครับต้องย้อนกลับไปนะครับผมกับกรณีที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือว่าอย.นั้นครับได้เผยแพร่ข้อมูลระบุข้อความว่ามีการตรวจพบสารไซบูทรามีนในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่มีชื่อว่าอิชาเอ็กเอสนั่นเองครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เบนพรชิตาณสงขลาและก็บิ๊กบรมวุฒินั้นนะครับเป็นพรีเซนเตอร์จนมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวชี้แจงข้อเท็จจริงกันซึ่งข่าวดังกล่าวเนี่ยนะฮะทำให้มิกและก็เบนนั้นนะครับเกิดความไม่สบายใจเป็นอย่างมากอีกทั้งยังเกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคด้วยฮะต่อมาเนี่ยนะครับผมมีทนายเจมส์นี่แหละครับมาเป็นทนายความและก็เจ้าของแบรนด์อิชานั้นได้เข้าร้องทุกข์กับกระทรวงสาธารณสุขฮะพร้อมกับนำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ของบริษัทนี่แหละครับผมทุกล็อตเลยที่ผลิตจากโรงงานส่งถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขครับโดยมีดร.ธนกฤตเนี่ยฮะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุขนั้นนะครับมารับด้วยตนเองฮะรวมถึงการส่งของทุกล็อตการผลิตเนี่ยนะครับให้กับกรมวิทย์ตรวจสอบหาสารไซบูทรามีนนะฮะเพื่อความเป็นธรรมโดยขอให้มีการตรวจให้ชัดเจนว่าสินค้าของจริงที่ผลิตจากโรงงานนั้นปลอดภัยรวมทั้งเป็นการยืนยันครับว่ามีของปลอมระบาดในช่วงต้นปี2567และจากปัญหาดังกล่าวนี่แหละครับเพื่อป้องกันผู้บริโภคนั้นสับสนบริษัทนี้นะฮะก็ได้ชี้แจงยกเลิกเลขทะเบียนดังกล่าวและออกสูตรใหม่มาทดแทนครับและล่าสุดนะฮะกรมวิทยาศาสตร์และการแพทย์โดยสำนักยาและก็วัตถุเสพติดนั้นนะครับซึ่งเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบวิเคราะห์ตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมอย่างอิชานี่แหละฮะได้ส่งหนังสือยืนยันผลการตรวจสอบออกมาแล้วครับซึ่งผลปรากฏครับว่าไม่พบสารไซบูทรามีนซึ่งเป็นสารอันตรายที่ตามถูกกล่าวหาทำให้มิกและก็เบนนั้นนะฮะรู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากครับเพราะว่าเป็นการเรียกร้องความเชื่อมั่นกลับคืนมานั่นเองฮะโดยที่ผ่านมาเนี่ยฮะทางเบนและก็มิกนั้นนะครับก็ยืนยันความบริสุทธิ์มาโดยตลอดฮะพร้อมลั่นครับว่าไม่เอาชีวิตผู้บริโภคนั้นมาเสี่ยงกับสารอันตรายอย่างแน่นอนฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่ให้พลาดเรื่องราวเด็ดๆในวงการบันเทิงกับทางคมชลึกออนไลน์นะครับ